้าพูดถึงมิสเตอร์บีสต์แล้วหลายๆคนก็คงจะนึกถึงคลิปไวรัลมากมายที่เกิดขึ้นจากไอเดียของชายคนนี้กันใช่ไหมล่ะครับแต่เราเคยสงสัยกันไหมว่ามิสเตอร์บีสต์เนี่ยเอาเงินจากไหนวะมาทำคลิปมากมายขนาดนี้กันแถมมันจะทำให้ช่องของเขานั้นเติบโตเร็ววันเร็วคืนอีกด้วยซึ่งหากเพื่อนๆมีคำถามแบบนี้เกิดขึ้นในใจแล้วก็เรามีคำตอบให้แล้วครับไปชมคลิปกันเลยดีกว่ากลับมาอีกครั้งกับ G-Fuel รถชามะนาวจากเกม Resident Evil 3แบบกระปุกและรถจากเกม Dead by Daylight รวมไปถึงอนิเมะชื่อดังอย่าง Naruto ที่มีให้เหล่าเกมเมอร์จับจองกันได้แล้วทั้งแบบกระปุกและก็ซองแบ่งที่กำลังมีโปรโมชั่นตอนนี้ใครสนใจสั่งซื้อที่ร้าน Gamery Shop ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเราคงเคยได้ยินเรื่องราวที่ Mr. Beast ลงทุนกับการทำวิดีโอของตัวเองด้วยเงินจำนวนมหาศาลใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปอย่าง Squid Game ในชีวิตจริงการสร้างโรงงานช็อกโกแลตวิลลี่วองก้ารวมไปถึงการทำคอนเทนต์ช่วยเหลือผู้คนโดยวิธีต่างๆอย่างมากมายและมิสเตอร์บีสต์เองก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าในแต่ละคลิปที่ตัวเองลงมือลงแรงทำนั้นเขาก็ใช้เงินอย่างต่ำก็ปาไป 1.5 ล้านดอลลาร์หรือเกือบ50ล้านบาทต่อคลิปและนั่นก็จะทำให้หลายคนสงสัยว่ามิสเตอร์บีสต์ในตอนแรกนั้นเขาเอาเงินจากไหนมาทำคลิปให้ตัวเองไวรัลกันนะโดยเราก็ต้องมาดูที่จุดเริ่มต้นของช่องมิสเตอร์บีสต์เขาได้กล่าวเอาไว้ว่าตัวเองเริ่มทำคลิป YouTube ด้วยกล้อง iPhone และสถานที่ที่ใช้ในการทำคลิปส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นห้องนอนของตัวเองก่อนที่เขาจะเริ่มคิดหาไอเดียแปลกๆที่พร้อมจะระเบิดกระแสไวรัลในโลกอินเทอร์เน็ตด้วยมันสมองที่พร้อมจะสร้างไอเดียสุดบันเจิดอยู่เสมอมิสเตอร์บีสต์ก็มองว่าตัวของเขาจะต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและนั่นก็เป็นหนึ่งในตัวที่ช่วยผลักดันให้เขาเลือกที่จะเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงคอมพิวเตอร์มาให้ตัวเองได้ทำให้คุณภาพคลิปนั้นดีขึ้นซึ่งเมื่อมิสเตอร์บีสต์เริ่มที่จะมีเงินหมุนเวียนมากขึ้นเขาก็เลือกนำเงินเหล่านั้นที่ได้มาจากวิดีโอที่เขาทำมาลงทุนกับวิดีโอตัวใหม่เพื่อให้คุณภาพและความสนุกนั้นมันตรงตามความต้องการของตัวเองซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าความคาดหวังของมิสเตอร์บีสต์นั้นเขาก็อยากทำวิดีโอใหม่ๆให้ดีขึ้นกว่าวิดีโอก่อนหน้านี้อยู่เสมอและในช่วงแรกที่มิสเตอร์บีสต์เริ่มที่จะมีรายได้เล็กน้อยจากการทำคลิป YouTube เขาก็จะใช้มันเพื่อโดเนทให้กับผู้คนบนโลกอินเทอร์เน็ตรวมไปถึงให้ทิปเด็กส่งพิซซ่าโดยทั้งหมดนี้ก็เพื่อนำมาทำเป็นคอนเทนต์ในช่อง YouTube ของตัวเองจนคลิปเหล่านั้นมันก็ได้ไปเข้าตาสปอนเซอร์ของช่องมิสเตอร์บีสต์เข้าให้และจิมมี่ก็ได้มีการเข้าไปพูดคุยกับสปอนเซอร์ของตัวเองเพื่อที่จะขอเงินเพิ่มเงินสนับสนุนจาก 5,000 ดอลลาร์มาเป็น 10,000 ดอลลาร์แทนโดยเขาก็พยายามเกลี้ยกล่อมสปอนเซอร์อยู่นานรวมไปถึงยังสัญญาได้ว่าคลิปดังกล่าวนั้นจะกลายเป็นไวรัลอย่างแน่นอนในที่สุดมิสเตอร์บีสต์ก็สามารถดีลกับสปอนเซอร์ได้สำเร็จและมันก็ได้เกิดเป็นคลิปที่มิสเตอร์บีสต์ให้เงินคนจรจัดกว่า 300,000 บาทที่เคยเป็นไวรัลอยู่ช่วงหนึ่งอย่างไรก็ดีในตอนที่มิสเตอร์บีสต์บอกกับแม่ของเขาว่าจะนำเงิน 10,000 ดอลลาร์ไปทำการบริจาคให้กับคนจรนั้นแม่ของเขาก็ได้ถามว่าทำไมไม่บริจาคแค่ 8,000 ดอลลาร์ล่ะซึ่งมิสเตอร์บีสต์ก็ได้บอกว่า 10,000 ดอลลาร์ดีแล้วเพราะมันทำให้ชื่อคลิปนั้นมันดูดีซึ่งนี่ก็กลายเป็นเรื่องราวที่มิสเตอร์บีสต์ทำข้อตกลงกับสปอนเซอร์เป็นครั้งแรกนั่นเองล่ะครับWell, so I did my first brand deal. I'm sure you guys have heard the story, yeah. But for people that don't know, I was offered $5,000 for a video. But this was when I was like 19, and it was so much money. It's like, Mom, look. And I was like, double it. And I'll walk outside and I'll give it to a homeless person. And they're like, no, you won't. And I was like, double it. And I was like pacing around my neighborhood for 3 hours convincing this guy, like on the phone, just double the money. I promise the video will go viral. And I'll give it to homeless friends. I was like, $10,000 just looks better in a title. It'll get more views. I promise your app will do better. And I ended up getting $10,000 and then gave it away. And my mom's like, why don't you just give away $8,000, $9,000? Why all $10,000? I was like, Mom, it'll look better in the title. And it's just better, you know? แล้วก็มีการคาดการณ์กันว่า Mr. Beast นั้นน่าจะได้เงินจากสปอนเซอร์รวมกันแล้วปีหนึ่งก็ตกอยู่ที่ราว60ล้านบาทหรืออาจจะมากกว่านั้นก็เป็นได้ถึงกระนั้นแม้ว่ามิสเตอร์บีสต์จะเพิ่มเงินในการแจกกับผู้คนในคลิปต่างๆแต่ว่าในช่วงต่อมานั้นเขาก็ได้ลดจำนวนเงินลงเพราะว่าเขามักจะเจอผู้คนเข้ามาพูดโจมตีว่าวิดีโอของเขานั้นมันหลอกลวงหรือว่าเฟกนั่นเองซึ่งในความจริงแล้วมันไม่ได้มีการเฟกแต่อย่างใดจากนั้นมิสเตอร์บีสต์ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมของตัวเองโดยการนำเงินที่ได้มาเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการทำคลิปต่อไปโดยเจ้าตัวก็บอกอยู่เสมอว่าเขานั้นไม่แคร์เรื่องของการทำเงินจากคลิปแต่สิ่งที่เขาคาดหวังนั้นก็คือการทำคลิปออกมาให้ดูดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งตัวของมิสเตอร์บีสต์ก็ยังยอมรับว่าแม้คลิปมากมายของเขาจะสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำแต่ว่าบางคลิปเองนั้นก็ไม่ได้ทำเงินเท่ากับที่เขาลงทุนไปแถมบางคลิปเองก็ไม่ได้โดนอัปโหลดขึ้นบนช่อง YouTube เพราะว่าคุณภาพมันไม่ได้ตามมาตรฐานของมิสเตอร์บีสต์นั่นเองล่ะครับอย่างไรก็ดีในตอนนี้เราก็เห็นได้เลยว่าช่องของ Mr. Beast นั้นเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแถมคลิปของ Mr. Beast เองนั้นก็ยังมียอดวิวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงหลัก10ล้านได้ภายในเวลาไม่กี่วัน
และมิสเตอร์บีสเองก็ได้บอกว่าสำหรับสปอนเซอร์ที่จะเข้ามาสนับสนุนการทำคลิปของเขานั้นจะมีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งก็คือมิสเตอร์บีสจะต้องมีอิสระในการทำคลิปและเขาก็จะเป็นคนกำหนดเองว่าจะพูดถึงสปอนเซอร์ในคลิปกี่วินาทีเมื่อช่องหลักของมิสเตอร์บีสำเร็จไปได้อย่างสวยงามตัวของจิมมี่ก็ไม่ได้ติดว่าต้องมีชแนลเดียวเสมอไปเพราะว่าช่องหลักของเขานั้นเขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะลงคลิปที่ผ่านมาตรฐานของตัวเองแล้วนั่นจะทำให้มิสเตอร์บีสได้แตกแขนงชแนลของตัวเองออกไปอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นชแนลสำหรับลงคลิปเกมชแนลสำหรับการทำคลิปรีแอคชั่นแถมยังมีชแนลสำหรับการทำคลิปการกุศลโดยเฉพาะอย่างมิสเตอร์บีสฟิลานโทรพียิ่งไปกว่านั้นด้วยความที่คลิปของมิสเตอร์บีสได้รับความนิยมไปอย่างมากทั่วโลกและในโลกของเรานั้นก็ไม่ได้มีเพียงแค่ภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารเพียงภาษาเดียวนั่นจึงทำให้มิสเตอร์บีสมองเห็นถึงศักยภาพและก็โอกาสจนเป็นตัวทำให้เขานั้นเลือกสร้างชแนลสำหรับภาษาต่างๆขึ้นมาและเมื่อรวมรายได้จากชแนลรองของมิสเตอร์บีสแล้วมันก็ทำกำไรให้กับจิมมี่อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วแพลตฟอร์มอื่นมิสเตอร์บีสก็ไม่ได้มองข้ามไปอย่างใดเพราะว่าเขาได้มีการทำคลิปสั้นลงบนแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นบน TikTok หรือ IG Reel ก็ตามและก็ต้องบอกเลยว่ายอดวิวแต่ละคลิปของเขานั้นก็แตะ10ล้านเกือบจะทุกคลิปและมันก็ทำเงินให้กับเจ้าตัวไม่น้อยเลยล่ะครับแน่นอนว่าเมื่อชื่อเสียงกระฉ่อนก้องโลกอินเทอร์เน็ตแบบนี้พร้อมกับมีแฟนคลับที่พร้อมจะสนับสนุนอยู่เสมอมิสเตอร์บีสก็ได้ทำเมอร์ชานไดส์ของตัวเองออกมาโดยรายได้จากส่วนนี้ก็จะเป็นเงินที่นำไปมอบให้กับผู้คนที่ด้อยโอกาสและในทางกลับกันมันก็ยังสร้างการรับรู้แบรนด์ของมิสเตอร์บีสเป็นอีกหนึ่งช่องทางด้วยถึงแม้ว่ารายได้จากช่อง YouTube และก็สปอนเซอร์จะมีมากเป็นกอบเป็นกำแล้วแต่มิสเตอร์บีสก็ยังนำเงินส่วนนี้เนี่ยมาต่อยอดในการธุรกิจฟาสต์ฟู้ดอย่างมิสเตอร์บีสเบอร์เกอร์ที่เปิดตัวออกมาในปี2020และในปี2022มันก็ทำเงินให้กับมิสเตอร์บีสไปแล้วมากกว่า100ล้านดอลลาร์เลยด้วยยิ่งไปกว่านั้นธุรกิจของมิสเตอร์บีสก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้เพราะเขายังคงขยายธุรกิจโดยการทำแบรนด์ช็อกโกแลตของตัวเองขึ้นมาในนามว่า Feasible ซึ่งแบรนด์ช็อกโกแลตของมิสเตอร์บีสเมื่อเปิดตัวมาได้ในช่วงแรกก็ทำเงินไปมากกว่า10ล้านดอลลาร์หรือประมาณ350ล้านบาทด้วยกันและนี่ก็เลยกลายเป็นที่มาของรายได้มิสเตอร์บีสโดยเราก็จะเห็นได้เลยว่ามิสเตอร์บีสมักจะนำรายได้จากคลิปหรือจากธุรกิจของตัวเองมาต่อยอดในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ให้พัฒนาให้มันดีขึ้นแถมเขาก็ยังมองหาโอกาสและช่องทางใหม่ๆในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองอยู่เสมอซึ่งแม้ว่าจะกลายเป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์ที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งของโลกแต่มิสเตอร์บีสก็ไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองให้เปลี่ยนไปจากเดิมแต่อย่างใดรวมไปถึงยังอยู่ในบ้านเกิดของตัวเองเพราะว่าไม่อยากจ่ายค่าเช่าที่ในเมืองที่แพงกว่ารวมไปถึงภาษีในแต่ละรัฐเองนั้นก็ยังไม่เท่ากันดังนั้นเขาจึงเลือกที่อยู่บ้านเกิดของตัวเองและก็สร้างอาณาจักรสตูดิโอของตัวเองขึ้นมาที่นี่รวมไปถึงจ้างทีมงานมากมายเข้ามาสร้างสรรค์สุดยอดวิดีโอให้กับช่องของเขานั่นเองล่ะครับในอนาคตนั้นเราก็เชื่อว่ามิสเตอร์บีสจะต้องออกผลิตภัณฑ์หรือสร้างธุรกิจใหม่ๆออกมาเพิ่มเติมอีกอย่างแน่นอนเพราะว่าล่าสุดเองเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ช่วยผลักดันให้เกิดสินค้าใหม่อย่างคาวกัมมี่ออกมาอีกด้วยเรียกได้เลยว่ามิสเตอร์บีสนั้นเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่เฉียบแหลมสุดๆเลยก็ว่าได้ล่ะครับแน่นอนมิสเตอร์บีสก็เป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์ชื่อดังที่สร้างผลงานไวรัลไว้อย่างมากมายซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากรู้ประวัติจุดเริ่มต้นของมิสเตอร์บีสก็เพื่อนๆสามารถรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ